ข้อวัดปฏิบัติของพระเราทุกคนทุกองค์ตรงให้ดูให้ดีให้ละเอียดรอนะอย่าให้ได้บกพร่องเรื่องข้อวัดปฏิบัติเป็นอาการภายนอกอาการภายในสติกับปัญญาติดกันแนบนะนักภาวนาสติปัญญาต้องติดกับตัวกิเลสเข้าไปทำลายไม่ได้ล่ะเป็นการต้านทานจากนั้นปัญญาก็พังกิเลสไม่อยู่เสื่อซ่าซ่าไม่ได้นะผมพูดจริงๆผมดูเมื่อหมู่เพื่อนไม่ใช่คุยไม่ใช่ยกตนข่มเพื่อนขวางตาตลอดต้องแบบหลับหูหลับตาไปอย่างนั้นล่ะอยู่กับหมู่กับเพื่อนนะเพราะหนักมีอยู่ในนั้นเจ้าของไม่รู้นะเก่งๆกั้งๆนี่แหละแล้วก็มาเรื่อยๆวันนี้ร่วม40เห็นไหมล่ะแล้วได้พูดกับพระกับเนรบ่อยๆเพราะพระเนรนี่เป็นแนวหน้านะศาสนาก็อยู่กับพระเป็นสำคัญเป็นผู้นำประชาชนทั้งหลายก็คือพระถ้าพระเลวไหลแล้วไม่มีที่ยึดที่เกาะเลวไปหมดนะยังไงพระต้องให้ดีต้องเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาตัวประกันในเรื่องทำเรื่องวินัยทีเดียวจากนั้นก็ข้อวัดปฏิบัติให้เรียบทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่บอกแล้วสั่งแล้วนั่นขอให้จับไว้พินิจพิจารณาสมกับมาศึกษาอบรมนะอย่ามาสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องสักแต่ว่าสักแต่ว่านั่นเป็นกลอุบายของกิเลสหลอกต้มสัตว์โลกให้จมตลอดไปนะพระพุทธเจ้าไม่มีสักแต่ว่าเอาจริงเอาจังทุกอย่างจึงเป็นตัวอย่างของโลกทั้งสามได้เป็นอย่างดีเลิศทีเดียวพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะการอบรมสั่งสอนเฉพาะพระเฉพาะพระซึ่งเคยปฏิบัติมาผมไม่ได้ทำแล้วเดี๋ยวนี้เพราะเรื่องมันยุ่งไปหมดพูดก็กระจายไปหมดเนื้อทำไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสำหรับพระเราผู้มุ่งหน้ามาเพื่อปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อมรรคผลนิพพานธรรมะที่สอนเหล่านี้ไม่ได้ถึงนะต้องเอาก็ขึ้นเวทีแล้วฟาดกันเลยนั่นธรรมะกับวิเลศฟาดกันเลยนั่นแหละสอนก็สอนแบบนั้นผู้ปฏิบัติก็ทำแบบนั้นนั้นถึงได้มากได้ผลมาศาสนาพระเจ้าถูกกลบด้วยอะไรพวกที่ฝุ่นที่ฝอยพวกจอกพวกแหนรวมแล้วพวกมูดพวกคูดปกคลุมทองคำทั้งแท่งสะใหญ่ก็คือหัวใจทำเขาอยู่ในสะนั่นเหมือนน้ำเต็มสะนะจอกแหนความสกปรกทั้งหลายนะเหมือนจอกแหนปกคลุมสะอันนี้จอกแหนกิเลสเหล่านี้มันปกคลุมหัวใจเราเพราะงั้นไปที่ไหนเห็นแต่จอกแต่แหนไม่ได้เห็นอรรถธรรมนะแต่งตัวก็พระก็ดีแก่นขนุนย้อมดีตัวแต่งตัวก็กิเลสมันหัวเราอยู่ข้างในพากันรู้ไหมล่ะขาดสติขาดปัญญาความสังรวมระวังเท่านั้นล่ะไม่มีค่านะพระเราอย่าเอาคุณค่าของพระด้วยการประดับภายนอกนะให้เอาคุณค่าภายในจิตใจสติกับปัญญาระมัดระวังตัวเสมออันนี้จะกระจายออกมาภายในภายนอกจะดูหน้าดูหมดนะธรรมพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสติเรื่องปัญญาความทั้งรวมระวังตลอดเวลานี่แหละจำให้ดีนะอย่าเว้นเพ่งพันพันเล่อเล่อล่าล่าไปไหนดูไม่ได้นะคนมากจริงระวังนะครับเมื่อวานนี่คนมากมากครับรู้สึกจะมากกว่าทุกๆแห่งอยู่บ้างพอประมาณคนมากทุกทิศทุกทางรวมกันที่นั้นแล้วก็เป็นศพหรือเป็นอัฐิของครูอาจารย์ที่เคารพนับถือคนจึงมามากที่เราพูดเรื่องท่านอาจารย์ชอบเราพูดติดปากว่าท่านอาจารย์นะครูอาจารย์นี่ท่านอาจารย์นะเหลืองปู่เหลืองอะไรว่าตามโลกไปนั้นเนี่ยเวลาเข้าถึงกันนี้นะไม่ได้มีอย่างนั้นอย่างที่ว่าท่านพอลีเนี่ยครูอาจารย์เท่านั้นพอไม่ติดดังนั้นมานานแล้วแล้วกูชอบกับเราโอ้ยสนิทกันมากนะกันมาเป็นเวลานานตั้งแต่นู้นสมัยหลวงปู่มั่นอยู่หลวงปู่ข้างก็ไปหลวงปู่ขาวก็ไปทักเพียงด้วยกันหลวงปู่ชอบด้วยหลวงมาก็สนิทกันมาเรื่อยเรากันข้องวงแล้วก็เคยไปเสมอแต่ก่อนการสร้างร่างกายร่างกายท่านปกตินะ
เราเคยไปพักกับท่านเราเคยโคกมนต์เราเชื่อเมื่อวานนิสัยท่านกับจับป่ามีเสือมันต้องทั้งเสือรู้สึกว่าท่านสนิทกับเสือมากเสือมาข้างบ่อยๆนะถ้างั้นเราพูดอย่างนี้ใครเชื่ออะไรเขาไม่เชื่อใช่ไหมก็เขาไม่เป็นท่านเป็นครูอาจารย์แต่ละองค์ละองค์ท่านเด่นเป็นคนละชื่อละทางมีอยู่ขาอยู่อย่างช้างช้างป่าช้างบ้านคุ้นทั้งนั้นผมอยู่ชอบมีพวกเทวดาด้วยนั่นใส่เสืออย่างสำคัญมาหาบ่อยนั่นแบบนี้นะมันพูดจริงง่ายเราไม่เจอก็ยังหน้าหวาดเสียวท่านไปทางประเทศพม่าท่านอยู่บนเขาบนถ้ำนะมันพังในถ้ำมันแค่เล็กๆอยู่ก็ห้าโมงเย็นกำลังนั่นแหละห้าโมงกว่าแล้วอยู่เสือเข้ามันก็ขึ้นไปนั่นทางกรมท่านอยู่สุดแค่ท่านอยู่นั้นอยู่เสือเข้าก็โผล่ขึ้นมาท่านมองไปเห็นมันมาอะไรเนี่ยจำที่น่ะพอมามองมาดูคนมองดูมันก็มองดูซึ่งมันจะโดดขึ้นนี่หัวลูกกบมันโดดขึ้นไปนอนอยู่นี่มันเป็นเห็นเป็นลานอยู่นั้นหน่อยนึงมามันโผล่ขึ้นมาแล้วก็มองดูคนแล้วก็มองดูนี่แล้วก็บุ๊บขึ้นเลยบุ๊บขึ้นนอนเหยียดแข้งเหยียดขาอยู่นั่นเฉยๆนะเนี่ยเห็นไหมล่ะท่านก็อยู่มันน่าเชื่อไหมล่ะไอ้พวกตาบอดหูหนวกพวกเราไม่เชื่อง่ายอ่ะความจริงขนาดไหนมันก็ไม่ยอมเชื่อขึ้นมาไรให้ว่าไงแต่ทำไมพูดจะทำมันล่ะมันก็ขึ้นงานก็มันนอนเหมือนหมานอนเหยียดแข้งเหยียดขาเรียนเล็กมาดูคนนิดเดียวท่านยังนึกว่ามันมาชั่วคายแล้วมันจะลงหนีไปเที่ยวเมื่อข้ามเขาก็เลยอยู่ที่นั่นทีนี้ท่านจะเดินโยกมไปมันก็นอนอยู่ข้างบนที่ท่านเดินโยกมไปนี่มันรู้สึกเสียวๆสันว่ามีขยะนี้แต่กลัวก็ไม่เห็นกลัวสันว่าถ้าจะเดินโยกมเข้าไปนั่งรู้สึกเสียวๆนิดหนึ่งเพราะมันนอนอยู่นี่วันนั้นต้องสละกลางคืนเลยไม่กล้าเดินจงกรมเลยนั่งสวดมนต์แล้วก็ภาวนาแล้วก็นอนเลยตื่นขึ้นจุดไฟขึ้นมามันยังนอนอยู่นั่นนอนเงียบนะเวลาท่านก็ไม่กล้าเดินร่างนั้นต้องตั้งเช้าขึ้นมาถึงนอนนอนไม่กระดุกก็อยู่เลยนอนเหมือนหมานอนเลยมันก็ถึงเวลาจะลงไปบินสวัสดิ์เนี่ยนี่ทำไงนี่ทำสวัสดิ์ก็ไปหัวจงกรมเนี่ยลงไปนี่เสือก็นอนอยู่นี่ที่นี่ก็เลยว่าที่นี่เราไปที่ไหนอ่ะท่านเรียบร้อยแล้วคลองผ้าแล้วไปพอท่านเดินไปนั่นนี่เราจะไปบินสวัสดิ์นั่นฮะหิวข้าวนะพูดหยอกเล่นเหมือนกับมันนะมันเฉยอยู่นะแต่มันมองดูเราอยู่นี่พระมันก็หิวข้าวไปวิ่งกระบะมาฉันนะนี่อยากจะไปที่ไหนก็ไปข้างล่างพูดกับมันอยากอยู่ที่นี่แต่อยากไปไหนก็ไปนะเพราะนั้นท่านก็เดินเขาก็นอนเฉยๆท่านก็ลงไปแต่ก็ไม่กล้าพูดให้ใครฟังกลัวเขาจะมาทำลายมันไม่พูดเลยใช่ไหมกลัวเขาจะมาทำลายมันเขาบินกระบะฉันในบ้านนะมีแค่ออกมาข้างนอกว่าเขามาฉันเพราะมันไกลใช่ไหมพวกญาติโยมเขาเคยปฏิบัติอยู่แล้วอย่างนั้นพอบินบาทออกมาก็มีชื่อพักฉันท่านฉันเสร็จแล้วล้างบาทล้างอะไรท่านสบายพาบาทขึ้นไปเขาขึ้นเขามาจนเสร็จสายมาเลยหายเงียบเลยเขาลงไปเมื่อไหร่ไม่รู้ตั้งแต่วันนั้นก็ไม่เห็นขึ้นมาอีกนะท่านแต่เสียงมันร้องอยู่ตามข้างๆโอ้ยมันร้องของมันประจำเลยว่ะ
จะไม่เคยขึ้นมาอีกอย่างนั้นบ่อยนะท่านละก็เสือมาหาอยู่บ่อยไม่เห็นมีทำอะไรนะว่าคือท่านไล่มันไปมันยังนั่งดูเราอยู่เฉยเราท่านเอาผ้าเพื่อผ้าเออโดดโก้ลงมามันตื่นมาโก้โดดลงไปนั่นก็ไปเฉยอย่างนั้นเนี้ยพอมันลงไปแล้วไปบินทบาทหรือมันจะเล่นไม่ซื่อกับเรานะสันวานเรื่องในใจไปยิ่งก็ต้องทำเรื่องดูหรือมันจะไปหมอบหรืออะไรอยู่ข้างทางมันลงไปแล้วเสือโค้งมันก็ลงไปเรื่องหรือว่าตามข้างทางไม่มีเลยไปไหนไม่รู้บ่อยละกับเสือมันการชอบตุ้งเสือนี่เด่นกว่าเพื่อนแล้วคุยกันสนุกสนานเรื่องอ่านเรื่องทำแล้วก็คุยเรื่องเหล่านี้ไปสับปนกันไปนั่นท่านไปอยู่ที่ประเทศพม่าตั้ง5 ปีนะท่านพูดภาษาพม่าได้คล่องนะคงจะไปอยู่กับพวกพม่าเลยหรือยังไงก็ไม่รู้คือพวกไทยใหญ่เลยเพราะประเทศพม่ามันก็มีหลายแห่งนะเราก็ไม่ได้ถามท่านมีแต่ว่าพม่าเท่านั้นก่อนเลยเข้าใจว่าประเทศพม่าเลยแต่ท่านพูดภาษาพม่าได้คล่องนะแสดงว่าไปอยู่กับพวกพม่าจริงมันเป็นเรื่องแปลกเรื่องอัศจรรย์อย่างนั้นเนี่ยเวลามันแสดงขึ้นมาใครจะไปคาดได้ยังไงคาดไม่ได้นะนี่ก็ตอนนั้นอังกฤษนั่นสงครามอังกฤษตอนนั้นมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นพวกอังกฤษท่านก็ไปอยู่ที่นั่นเขาเลยมาเห็นท่านว่าเป็นพระไทยยิ่งถือเป็นข้าศึกใหญ่โตบอกเขาก็ชี้แจงให้ทราบท่านมานี่ท่านมานานแล้วก่อนสงครามนั้นท่านมาอยู่ที่นี่ว่าเขาก็ฟังแต่เขานิ่งๆนะท่านไม่มีอะไรกับใครกับโลกกับบ้านเมืองอะไรไม่มีท่านมาภาวนาท่านอยู่นี่พูดแล้วเขาไปแล้วอันละมาอีกมาไล่เบี้ยอีกแหละก็ชี้แจงให้ฟังจนกระทั่งเขายืนยันรับรองถ้าจะทำลายท่านให้ทำลายคนทั้งบ้านนี่เสียเขาก็ว่าให้เขาเชื่อเขารับรองเลยไม่มีอะไรดูมันลักษณะเขายังไม่ไว้ใจอยู่นั่นเห็นท่าบริการนั่นแหละเหตุที่ท่านจะได้กลับเมืองไทยนะเขาก็เลยมาพูดกับท่านอย่างนี้ไม่ไว้ใจแล้วดูท่ามันมาอยู่เรื่อยนะว่างั้นก็เลยเขาก็เลยพาท่านไปส่งทางทางมันทางป่าพวกคนป่าแหละเขาเที่ยวเขากันส่วนมากกับพวกยาฝิ่นยาอะไรแล้วก็ไปบอกทางเหมือนกันให้จับทางนี้ไว้ให้ดีทางไปข้างหน้าแล้วมันจะมีทางพวกโขงช้างพวกอะไรผ่านไปมาให้จับทางนี้ไว้ให้ดีอย่าปล่อยทางนี้ทางนี้จะถึงเมืองไทยเลยว่าเขาบอกมันไม่มีบ้านผู้บ้านคนมาในป่าไม่ได้ฉันทหารมากลางคืนก็พักที่ไหนก็พักงั้นแหละท่านมาโอ้ยสัตว์เสือเต็มป่าเต็มดงเพิ่งว่างงั้นนะแต่ก็ไม่มีอะไรล่ะก็มาของท่านอันนี้เป็นวันที่2หรือที่3ไม่ทราบนะเพราะท่านเดินทางอยู่เรื่อยๆท่านเพียพี่เอามากจะเดินต่อไปไม่ได้แล้วเฮ้ยยังไงเนี่ยก็ยิ่งอ่อนยิ่งเพียลงทุกวันยังไงหิวข้าวกับหิวกับเพียกับเอาหิวกันเดียวกันท่านเลยนึกวิตกขึ้นนะอย่างนั้นนะตั้งแต่เรายังดีๆอยู่ที่ไหนเทวดาก็มาหาเราอยู่เสมอว่างั้นนะเวลาเราจนกรอกจนมุมนี่เทวดาไปไหนหมดไม่เห็นมีสักตนสองตนไหนว่าหรือจะปล่อยพระตายมาหวังเอาผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นหรือไม่คิดถึงอัตถึงธรรมที่กว้างขวางครอบโลกหรือท่านวางอันท่านนึกเฉยๆนะท่านมันนั่งลำพึงเพราะเหนื่อยมากจังว่าจากนั้นท่านก็เดินทางต่อไปไม่นานนะตั้งจะห่างจากนี้ไปก็ประมาณสัก30 นาทีท่านว่าพอไปแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาแล้วมันนั่งจบอาหารกำลังนั่งอยู่ลงนี่ก็เป็นดงป่าแท้ๆไม่มีผู้มีคนผู้ชายคนนี้มาจากไหนนะผิดสังเกตเหลือเกินท่านว่างั้นนะท่านก็เดินไปตามด่านนั่นแหละเขาก็มานั่งจบอาหารเสร็จเดี๋ยวแล้วไปนิมนต์
พระคุณเจ้าพักฉันอาหารนี่เสียก่อนบ้างแล้วค่อยเดินทางต่อไปเขาก็บอกเลยว่าจะถึงวัดเมืองไทยในวันนี้แหละเขาพูดบอกเลยนะนี่ยอมมาจากไหนมาจากโน้นชี้ขึ้นฟ้าหนูบอกว่ามาจากโน้นว่าไงไม่บอกว่ามาจากบ้านใดบ้านใดมาจากโน้นหลังท่านก็สังเกตดูลักษณะท่าทีมันก็เหมือนคนเรานี่ไม่ได้ผิดกันเลยอะไรก็เหมือนกันหมดการแต่งเนื้อแต่งตัวก็เหมือนกันหมดทีนี้เวลางั้นเขาก็เอาของใส่บาตรท่านก็ปลดบาตรปลดอะไรของอยู่ในบาตรท่านก็ปลดออกแล้วก็เอานั่นเขารับบาตรเขาพอรับบาตรเสร็จแล้วท่านก็ให้พรเขานะหวังว่าให้พรคนเดียวทั้งนั้นนะผู้ชายพอให้พรเสร็จแล้วถ้าคนอื่นพูดก็เป็นอย่างนี้นี่ท่านพูดเองว่ามันเรื่องแปลกประหลาดเรื่องอัศจรรย์ท่านว่าพอให้พรเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าจะลาละข้าวของเขาเขาลาเขาก็เดินมันมีต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ข้างนั้นเขาก็เดินไปข้างๆไปพอไปบังต้นไม้แล้วหายเงียบไปเลยนั่นคอยมองดูจะเดินไปที่ไหนอีกไม่เห็นก็ต้นไม้ใหญ่มันโล่งข้างล่างมองไปมันก็เห็นหมดทันว่าไปรับต้นไม้ต้นเดียวแล้วหายเงียบไปเอ๊ะไปยังไงนะมองที่ไหนก็ไม่เห็นท่านก็เลยเดินตามไปดูไปก็เห็นแต่ต้นไม้เปล่าคนนั้นก็หายเงียบเลยอันนี้กลับมามาฉันอาหารแต่อาหารนี่มันแปลกกันว่ากลิ่นมันไม่ได้กลิ่นเหมือนอาหารธรรมดาเราพูดไม่ถูกคนว่ากันก็จะฉันก็พอดีเลยนะพอดีเราอิ่มอันนั้นก็พอดีหมดว่างั้นนะมันทำไมถึงช่างเหมาะกันเหลือเกินท่านฉันแล้วท่านก็มีกำลังแล้วครับเพียงหน่อยท่านก็เดินทางต่อไปเล่นลำพึงถึงเทวดาตรงนั้นยิ่งกว่าที่เขามาหาเราตอนกลางค่ำกลางคืนท่านว่าไงเพราะท่านเคยติดต่อเทศนาว่าการสอนเขาเป็นประจำเพราะนั้นถึงว่าพี่เวลาพระจะเป็นจะตายเทวดาไม่เห็นมามองมันมามากต่อมากหรือมากละมากคนเดียวนะแล้วพอนั่นก็ออกมาถึงเมืองไทยในวันนั้นแหละแปลกอย่างนั้นนะฟังเถอะมันไม่มีบ้านคนไม่มีแต่อาหารมันแปลกกลิ่นไม่ได้เหมือนอาหารเราก็ที่นี่อาหารนี่ก็เป็นอาหารคนเราธรรมดาเลยไม่ใช่เช่นอย่างอาหารเจแจอะไรไม่มีแล้วอาหารมีพวกเนื้อพวกปลาธรรมดาเนี่ยมันก็แปลกอยู่กันว่าเนี่ยจึงได้คิดความคิดความคาดมันคิดไม่ได้นะคาดไม่ได้นะอย่างนี้จะเป็นอะไรจะให้เป็นคนธรรมดาเป็นไปไม่ได้กันว่างั้นเพราะไม่ใช่บ้านผู้บ้านคนอาหารก็เหมือนกันกินอาหารโอชารสรู้สึกว่าซึ้งทุกอย่างฉันไปก็พอดีหมดก็พอดีอิ่มนี่แหละอันหนึ่งท่านว่านี่ท่านเล่าให้ฟังก็มาเมืองไทยไปอยู่นู่น5ปีท่านภาวนามาตั้งแต่ต้นๆนั่นแหละมาหลังๆนี่คนยุ่งท่านตลอดพระเนนก็โกโลโกโสไปทำให้เสียไปหมดนะพระแบบเปรตแบบผีแทรกอัดแทรกทำมันที่มันมีอยู่มันอยู่ด้วยการคุยสนุกแหละกับท่านจันชอบนะเขาคุ้นกันมากแล้วกับหมานี่ถูกกันมากนะหมาเป็นไม่ได้กับหมานี่นะแปลกอยู่ในกลางวัดนั่นน่ะวัดโคกมนอยู่ด้วยดีเนี่ยเห็นหมาตัวหนึ่งมันวิ่งมานี่แล้วรัดบอกพระเนี่ยรัดเนี่ยกระตุ้มตามลงมาอะไรแล้วนี่รัดหมาตัวนี้วะรัดมันไปไหนวะไล่มันลงน้ำเขานั่นน่ะนะคนนั่นก็รัดคนนี้ก็รัดไล่ลงน้ำโดดลงน้ำมันก็ว่ายน้ำไปฝั่งนู้นนี่เห็นไหมว่ามึงเก่งว่างั้นมึงตกน้ำเห็นไหมเพราะนั้นไปเลยเลยมีเท่านั้นแหละคือเล่นกับหมาต้นเก่าหรือเวลาท่านเห็นเราครับโอ้กับหมาท่านชอบมากนี่แหละอย่างที่เป็นอยู่แล้วเล่นกับมันเท่านั้นแหละโดดดักใบไม้ให้มันขึ้นอย่างนี้ไล่มันก็โดดลงน้ำมันกัดฟ้าว่ายข้ามไปฝั่งโน้นหนึ่งมึงเห็นไหมเห็นเก่งมึงตกงานอยู่ไหมเท่านั้นแหละแล้วตั้งแต่นี้หมาก็ไปแล้วเป็นอย่างนั้นนิสัยทีนี้ก็ไปบินสบายส่วนญาติโยมเขารู้นิสัยท่านแล้วแต่เรามันอดชิดไม่ได้นะเดินไปด้วยกันสองคนพระไปก่อนแล้วเรากับท่านเดินตามๆไปคุยกันไป
พราะมีโอกาสเท่านั้นเพราะตอนเช้าเราก็จะไปหาท่านอาจารย์ทำดีเดี๋ยวไปข้างที่นั่นที่วัดโคกมนคืนแต่ก่อนเป็นศาลาหลังเก่าเนี่ยไปคราวนี้ไม่ได้ดูยังอยู่เปล่าไม่รู้ศาลากรรมฐานแต่ก่อนเราตอนไปบินสวัสดิ์ท่านถือไม้เท้าไปไอ้เท้าก็พวกไม่เปาะไม่มีแล้วแป๊กแป๊กไปเดินไปคุยกันไปคุยไปแล้วหันหน้าปั๊บขันมาให้ท่านมาขอเงินสัก 3,000 หน่อยนะเป็นว่าเราดูดูเนาะหันหน้าปั๊บมาท่านมาขอเงินสัก 3,000 หน่อยนะว่าแล้วจะเอาไปทำอะไรวะจะไปทำอันนั้นนั่นอ่ะเออให้วางเงินมาแล้วก็จัดไปให้กันเลยนั่นเวลาจะพูดเป็นอย่างนั้นพอไปถึงนั่นแล้วไอ้หมามันก็เคยมากินเศษอาหารใช่ไหมเวลาคนบินสะบัดหมาก็ป่วนเปลี่ยนเปลี่ยนท่านก็ถือไม้ไปคือพอถึงนั่นแล้วท่านก็ทิ้งไม้นั่นแหละแล้วก็เข้ารับบาตรกลับมาก็เอาไม้กลับมานี่พอเขาไปนั่นหมาลงมาป่วนเปลี่ยนเปลี่ยนนะท่านก็เอาไม้ท่านถือไปเนี่ยใส่หลังหมาแป๊กเสียงหมาร้องแงกพวกโยมเขาเฉยนะเราดูพวกโยมเขาเคยกันกับท่านแล้วกับหมากับท่านเคยนะใส่หลังหมาแป๊กหมาก็แงกมันตื่นเฉยมันไม่ได้เจ็บละมันตื่นไอ้ไม้ก็ไม่แตกแตกแป๊กลงไปมันก็แงกมันก็วิ่งไปท่านก็ทิ้งไม้เขารับบาตรเฉยนะท่านเฉยนะไอ้พวกโยมเขาก็เฉยแต่เรามันขบขันจะตายท่านจะชอบหมานะนี่วะแต่ไม่ได้ย้อนกลับมาหาเหมือนเราเว้ยเป็นอย่างนั้นล่ะเอาตื่นเช้าถึงจะไปหาท่านจังคำดีอันนี้มาพูดถึงเรื่องนี้ก็มีแปลกประหลาดจริงเลยพูดเนี่ยวันนั้นวันเราไปวัดท่านจังชอบพอ11 โมงก็สั่งให้เขาเปลวรถในตลาดก่อนรถไม่มีบ้านชวลิตนะบ้านพี่หุยยิมบ้านพี่ชวลิตเขาเป็นโยมวัดต่างอยู่วันนี้บอกให้ไปเอารถมาวันนี้นะเราจะไปจังหวัดเลยเดี๋ยวบอกไปเดี๋ยวนี้นะให้ไปเอารถมาเดี๋ยวนี้เลยเขาก็ไปเอารถมาพอเที่ยงแล้วก็ออกจากนี้นี่แหละที่ออกจากนี้ไปแล้วก็ไปพักที่วัดท่านจางชอบเขามีโอกาสอยู่พอสมควรก็เลยพักตื่นเช้าวันหลังเจ็ดฉันเสร็จแล้วก็ไปหาท่านจันทร์ทำดีเนี่ยเรื่องเล่าเนี่ยที่มันโดนบันดาลกันอะไรกันไม่รู้วัดถ้ำพระปู่เราก็ไม่เคยไปนั่นเป็นครั้งแรกไปแล้วเรื่องราวมันก็มาบันโดนบันดาลกันเช้าวันที่เราจะไปนั่นตีสี่ท่านลงมาเดินโยกมุติ2 ครั้งท่านลงมาเดินโยกมนะท่านกำลังพิจารณาปัญหาธรรมะด้านจิตตภาวนาเป็นธรรมขั้นสูงแล้วแหละขั้นหมุนแล้วนะเดินจนกว่าในปัญหาที่เหลือมันทิ่มเข้ามานี่แก้ไม่ตกท่านว่างั้นนะขวางมองพอพูดงั้นเราเข้าใจทันทีเพราะเราเคยเป็นมาแล้วเนี่ยไม่ระลึกถึงใครได้เลยระลึกถึงแต่ท่านมหาเหตุที่พอไปถึงที่แรกท่านว่าโอ้มาเร็วอยู่นะท่านว่างั้นนะเราไม่รู้เรื่องแหละเร็วอะไรวะเดี๋ยวมันจะได้คุยกันหนักท่านว่างั้นนะผู้พอเราไปนั้นท่านเข้าพักแล้วบอกว่าอย่าไปกวนท่านนาวะท่านเผยนั่นแหละตัวสำคัญเราจะค้างที่นี่วันนี้เราบอกเวลาว่างๆเราจึงจะมาหาท่านไม่อย่าไปกวนท่านท่านกำลังพักข้างในนี่วะเพราะว่างั้นเราก็เดินออกนี้มาท่านเผยเนี่ยเพราะเราออกจากเราเดี๋ยวปั๊บไปข้างหลังเราไปเข้าประตูข้างนู้นแล้วไปกราบเรียนท่านท่านมาเปิดประตูเองแค่ข้าวข้าวอยู่มองไปเห็นกันมาทำหามามาต้องก็รออยู่แล้วอยู่ว่างั้นนะอยู่ๆก็รออยู่แล้วอยู่มาว่ะไปเลยไปกราบเรียนท่านก็ผมไม่เข้าแล้วมีอะไรนั่นก่อนแล้วก็ผมจะมาทีหลังตอนท่านอาจารย์ว่างเมื่อไรก็บอกกับผมมาแล้วกันวันนี้ข้างหน้าจะมาพักที่นี่แล้วว่างั้นโอ้มาเร็วอยู่นะดูว่ะแปลกๆอยู่พอจากนั้นเราก็กลับมาพอ5 โมงเย็นเราก็ไปท่านจะให้พระมาบอกแต่เราไปก่อนเวลาไปคุยกันนี่แหละเล่าถึงเรื่องราวนี่คือว่าท่านภาวนาอยู่นั่นท่านติดปัญหาท่านขัดในหัวอกโอ้ปัญหาแก้ไม่ตกมองหาใครไม่เห็น
มองเห็นแต่ท่านมหาองค์เดียวท่านว่าอย่างนี้นะท่านเปิดเผยแล้วท่านผมก็ปุ๊บปั๊บออกจากท่านยงกรมนั่งซี่ผมมาก็มาจุดธูปเทียนท่านว่างั้นนะมีช่างพระอยู่ข้างล่างจุดธูปจุดเทียนไหว้พระเสร็จแล้วท่านพูดโอ้ยเป็นขนหัวลูกนั่นแหละพอจุดธูปเทียนกราบเสร็จแล้วขออาราธนาว่านี่นะแล้วขออาราธนาท่านมหาบัวมาโปรดโดยด่วนว่างั้นท่านว่างั้นท่านเล่าเองนะโอ้ยทำไมครูอาจารย์พูดนะขอให้พูดเต็มหัวใจสนะท่านก็ไปแบบนั้นละขอให้พูดเต็มหัวใจสนะท่านว่านี่แหละที่ว่าท่านมหาทำไมมาเร็วนะว่าบ้านมาเร็วจริงๆก็เมื่อเช้าวันนี้ว่างั้นนะผมอาราธนาวันนี้ท่านก็มาคือเมื่อวานเราก็มาก็มาข้างที่บ้านโคงมนถ้าวันหลังก็มาหาท่านถึงว่ามาเร็วที่ว่าจากนั้นท่านก็เลยเล่าเรื่องภาวนาให้ฟังปิดประตูไม่ให้ใครเข้าไปนะมีแต่เรากับท่านสองต่อสองคุยธรรมะกันเป็นเวลาตั้งสองชั่วโมงพอไปถึงจุดพอท่านเล่าให้ฟังเสร็จแล้วเราก็ถวายธรรมะท่านโอ้ท่านเสียงดังโก้แล้วเออขึ้นทันทีเลยนะผมมีสองคนตอนนั้นนะท่านถึงใจท่านร้องโก้ไปเนี่ยอาล่ะที่นี่พอใจเห็นทางเข้าแล้วที่เปิดประตูแล้วที่นี่มีเหลือแต่เข้าเท่านั้นแหละท่านว่าพอใจท่านพูดคนเดียวก็มีสองคนตอนนั้นเสียงลั่นไปเลยจ้ะนี่คือความถึงใจแล้วพอสองทุ่มก็เปิดประตูพระเย็นรออยู่ข้างนอกเต็มพวกญาติโยมก็คงเป็นพระนั่นแหละไปบอกว่าเรามาที่นั่นพระพวกประชาชนก็เต็มมารออยู่นอกพระก็อยู่ชั้นในวะโยมอยู่ข้างนอกเราอยู่ในห้องพอเปิดประตูเขาก็ท่านก็บอกเอ้าเข้ามาก็ได้คนก็ลุมเข้าไปเลยคุยกันพอตื่นเช้ามาอีกหมอเหลืองมันพิสดารอยู่นะตื่นเช้ามาแล้วก็กลางคืนนั่นน่ะท่านพูดอยู่แหละท่านว่านี่ผมจะขอไปกับท่านมหาเนาะวันเราจะกลับนะผมจะขอไปกับท่านมหานะว่าอยู่กับท่านมหาจะสะดวกเรื่องปัญหาต่างๆบอกพ่อจะไปไงจะไปพักที่นู่นจะไปจำพรรษาที่นู่นเลยท่านว่างั้นนะบอกว่าจะไปจำพรรษาโอ้ยไม่ได้ครูอาจารย์ว่าเหมือนกับผมนี่มาเป็นต้นเหตุเขาจะไล่โจมตีผมทั้งบ้านทั้งเมืองเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าคณะจังหวัดและประชาชนญาติโยมเต็มจังหวัดเลยเนี่ยเขาจะไม่เห็นเรื่องเหตุผลกลไกระหว่างกับผมกับท่านอาจารย์เขาจะเห็นท่าเดียวว่าผมนี่มาเอาท่านอาจารย์ไปท่านอาจารย์ไปอยู่กับผมเนี่ยผมจะถูกโจมตีนะท่านอาจารย์ยังไงขอให้พักซะก่อนก็ขอกราบเรียนท่านขอรัตนาให้พักซะก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากเรามีอะไรก็บอกให้ผมมาเมื่อไรผมก็มาได้มายากอะไรแล้วท่านแล้วก็บอกแล้วท่านยังมีแต่จะไปขอให้ท่านพิจารณาถ้าอย่างนั้นขอให้ท่านอาจารย์ได้เอาภาพมาปรึกษาดูเรื่องราวจะรู้ขึ้นระหว่างนี้นะบอกขนาดนั้นนะทีนี้พอหยุดจากกันแล้วท่านก็เรียกภาพมาตั้งแต่เช้ามืดไหนนะเรียกหัวหน้ามามาบอกว่าท่านจะไปกับผมแล้วท่านจะไปกับเราเดี๋ยวท่านก็ถามถึงเรื่องกุฏิที่พักพระที่จะไปด้วยจะมีกุฏิพักไอ้เรื่องกุฏิอะไรมันไม่มีปัญหามันเป็นปัญหาใหญ่อยู่กับระหว่างท่านอาจารย์กับเจ้าคณะจังหวัดกับประชาชนทั้งจังหวัดนี่แหละเป็นปัญหาใหญ่วะเรื่องนั่นมันไม่มีปัญหาแล้วที่พักที่อยู่อะไรขอให้ท่านอาจารย์ได้พิจารณาซะก่อนเอาพระมาปรึกษาแล้วนี่ก็จะรู้ว่างั้นนะมาปรึกษาวุ่นลั่นขึ้นเลยพระโอ้ยไม่ได้เกิดเรื่องเนี่ยวะนั่นเป็นอย่างนั้นละแต่ครูอาจารย์ไปแล้ววัดนี่ก็ล้างทันทีไปแล้วสินี่ไปใหญ่เลยจากนั้นก็ตีไปหาเจ้าหน้าจังหวัดถามประชาชนอย่างที่เราพูดแล้วมูชาพอมาพบกันแล้วโอ้ยไม่ไปแล้วท่านมหาวังนั่นเป็นยังไงเราก็อย่างที่ท่านมหาพูดนั่นแหละท่านว่านั่นไม่ได้เป็นอย่างนั้นเหตุผลมันมีอยู่นั่นนาวะตรงลงผมอยากไปเมื่อไรผมก็ไปอย่างนั้นแล้วนะเห็นไหมอันนี้กับผมเปิดไว้ตลอดเวลาถ้าไปธรรมดาถ้าไปแบบนี้ไม่ได้หรอกเกิดเหตุเพราะฉะนั้นเวลาท่านมาท่านก็มาหาเราท่านมาพักค้างผมเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่เขาก็หาอุบายมาพักค้างนี่เขาก็หาอุบายทำอะไรขึ้นนู่น
ปลูกบ้านสร้างเรือนแล้วนิมนต์ท่านไปฉลองให้เนี่ยเขาก็มาเอาไปเสียท่านก็เลยได้ไปเรื่องราวไปอย่างนั้นต้องสร้างจานกำลีเนี่ยก็สนิทกันมากคุ้นกันจริงๆอ่ะท่านจานกำลีท่านเปิดเผยมากท่านไม่มีลักษณะถือเนื้อถือตัวเลยมีผู้ใหญ่ที่เข้าไปหาท่านไปส่งท่านมาจากกรุงเทพไปพากลับมาแล้วเวลาเขาจะกลับมาเขาจะมาหาเราท่านยังสั่งเสียจนเราสะเทือนไปพอเขามากราบแล้วเขาบอกว่าท่านจางคำรีว่าฝากความคิดถึงบุญถึงคุณไปหาท่านมหาบัวด้วยนะท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมาว่างนี่เราก็สะดุ้งเลยว่าทำไมจึงพูดอย่างนี้ว่าโอ้ยผมเคารพท่านขนาดไหนทำไมอาตมาเคารพท่านขนาดไหนก็นี่ก็ท่านสั่งมาอย่างนั้นก็เลยพูดอย่างนั้นแหละนี่แหละคำพูดของท่านเป็นอย่างนั้นแหละท่านไม่ถือเนื้อถือตัวนะเราเคารพท่านมากแต่ท่านก็เป็นของท่านอย่างนั้นแหละท่านจางคำดีนี่อาถิ่นท่านก็ตายมาท่านแล้วพอพูดกันนั้นแล้วท่านก็บอกว่าอ้าวแล้วที่นี่เปิดโล่งแล้วนี่เหลือแต่จะเข้าเนี่ยจากนั้นก็ผ่านได้เนี่ยอย่างนั้นแหละก็เลยไม่ได้คุยกันอีกมีแต่คุยกันถึงจุดหมายหายสงสัยแล้วก็หยุดเลยดังนั้นมาท่านก็มรณภาพนี่แหละอาถิ่นท่านยังกลายเป็นพระธาตุอยู่ทุกแห่งทุกหนบรรดาพระผู้ปฏิบัติอัตธรรมจริงๆแล้วมรรคผลนิพพานความดีงามทั้งหลายเปิดตาอยู่ตลอดมันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องยิ่งกว่าวิ่งตามกิเลสนะที่มันถึงเอากิเลสมาโปกทำทำเลยให้กลายเป็นมูดเป็นคู่เสียให้กิเลสเป็นทองคำทั้งแท่งมาเหยียบลงไปเหยียบลงไปดังนั้นเวลานี้พูดถึงเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องมรรคเรื่องผลมันเชื่อมาไหลกิเลสมันหนาขนาดนั้นนะทั้งท่านที่ท่านผู้ตักตวงเอาท่านตักตวงท่านอยู่ตลอดมาเนาะมีพระลูกศิษย์หลวงปู่มั่นมีน้อยเมื่อไหร่ที่มรณภาพตายไปแล้วอัฐิกลายเป็นพระธาตุพระธาตุอยู่ทุกแห่งทุกหนแล้วท่านไม่จำเป็นจะต้องหาผู้โฆษณาหนึ่งนี่ก็คือผลแห่งการปฏิบัติตามธรรมพระพุทธเจ้าใช่ไหมล่ะก็เห็นประจักษ์อยู่อย่างนี้ผู้ปฏิบัติก็เห็นอยู่นี่ผู้ให้ปฏิบัติก็มาโจมตีอย่างนี้แหละมันที่น่าสลดสังเวียนนะอำนาจของกิเลสมันมากต่อมากมันทับถมธรรมได้นะธรรมจะไม่ปรากฏศาสดาองค์เอกแท้สอนโลกก็เลยไม่มีความหมายในความหยาบช้าละโมกของกิเลสมันเหยียบย่ำทำลายลบล้างไปหมดนั่นแหละน่าสลดสังเวียนนะ มีน้อยมาหลายพระที่ปฏิบัติมีปฏิบัติชอบเวลาท่านเรื่องรับไปแล้วอธิกายประทาดอยู่ในที่ต่างๆแล้วผู้ที่ยังไม่นั่นก็ยังไม่นะแต่ถ้าไม่จำเป็นอะไรจะต้องพูดอย่างหลวงตาบัวนี่ก็คือเหมือนกันแต่ก่อนเคยพูดที่ไหนไม่เคยพูดนะสอนแต่พระโยมโดยเฉพาะเช่นอยู่ในเทปสอนกันก็มีรับรองขมในอยู่ในนั้นไม่ได้เปิดเต็มที่แต่ผู้ปฏิบัติหากเข้าใจถึงจะมีปิดมีเปิดบ้างเล็กน้อยพระท่านเปิดได้เลยเพราะมันเป็นแง่เปิดประตูเข้าได้แล้วไม่ได้เปิดโล่งนะจนกว่าได้มาช่วยชาติบ้านเมืองสามารถจึงออกเรียกออกสุดท้ายออกหมดเลยนั่นเขาจะพูดเรื่องว่าโสกท่านโสกท่านอะไรกองหมู่กองพูดว่างนี่แหละเออโสกท่านหาหมายอะไรอะไรสูงอะไรต่ำทำเหนือหมดแล้วจะมีอะไรสูงต่ำแข่งทำไม่มีนั่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวสอนโลกเลยถึงสามโลกพระองค์วันกับอะไรมันก็มีแต่ขี้มูราขี้มาแห้งเยียบมันไปอย่างนั้นแหละท่านจะว่าอะไรเป็นสูงอะไรเป็นต่ำก็ทำเหนือทุกอย่างแล้วมันจ้ากันในหัวใจที่มันจะเป็นแบบเดียวกันนั่นการพูดการจาโสกท่านหาอะไรความโสกท่านเป็นเรื่องของกิเลสแล้วกลัวก็ไปกลัวกิเลสความโสกท่านก็คืออยู่ในหัวใจของตนเช่นความเกรงความกลัวก็อยู่ในหัวใจตัวเองแล้วก็ไปเกรงกลัวคนนั้นกิเลสกับกิเลสกระทบกันเกรงใจเขาเกรงใจเรากลัวเขากลัวเรามันมีแต่เรื่องของเหตุทั้งนั้นมันก็ออกไม่ได้นี่จะพูดกันกับเจงอกเจงใจกันต่างคนเจงองค์ใจมีแต่กิเลสปิดทางไม่พูดถึงเรื่องการตำหนิติเตียนมันพูดมีดีเลี่ยงเลี่ยงยอมยอเฉลิมเสริมกันไปแต่การทำความชั่วให้เกินไปตามกิเลสต่างคนต่างบืนด้วยกันนั่นมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันจึงมีสูงมีต่ำแต่เรื่องทำล้วนๆนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระสาวกทั้งหลายไม่มี
มันเลยไปหมดทุกอย่างจะเอาอะไรมามีขึ้นชื่อว่าสมมุติกิเลสเป็นต้นเหตุของสมมุติกิเลสมีสมมุติมันก็มีของมันนะสร้างนั้นสร้างนี้จกนั้นแต่งนี้ไปเรื่อยเรื่องของกิเลสเมื่อมันสิ้นสร้างไปอะไรจะมาตกแต่งเรื่องราวต่างๆมากวนใจท่านไม่มีแล้วจะไปกล้ากับอะไรไปกลัวกับอะไรท่านจะมีที่ไหนความจริงมีมากน้อยที่ผู้รับจะรับได้มากน้อยเพียงไรท่านก็จะออกตามนั้นตามนั้นถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ออกแน่ถ้าควรจะทุ่มหมดก็หมดไปเลยนี่ให้ว่าเก่งอย่างนั้นเก่งนี่ท่านไม่มีท่านเลยผลประโยชน์เท่านั้นเองไอ้พวกเราพวกบ้าว่างี่ไรเรานี่ก็มาเปิดจะตอนช่วยชาติเห็นไหมล่ะหกไปอยู่นี่ออกหมดทุกแง่ทุกมุมแกงหม้อใหญ่หม้อเล็กหม้อจิ๋วออกถึงหม้อเล็กหม้อจิ๋วไม่มากออกไม่มากก็ออกนะแกงหม้อใหญ่นี่ออกทั่วเลยแหละนี่ก็อย่างนั้นแต่ก่อนก็ไม่เคยพูดแบบนี้มันก็ได้เหตุการณ์มันไม่ให้พูดมันก็พูดนะถ้าไม่มีอันนี้แล้วมันก็เหมือนอย่างที่เคยเป็นก็จะดีเนี่ยฟังจากพระพระท่านก็ทราบก่อนอยู่แล้วนี่ตั้งแต่ไม่ออกเพื่อชาติบ้านเมืองท่านก็ทราบอยู่แล้วเทพของเราที่ออกทั่วประเทศไทยมานานนานแสนนานก่อนช่วยชาติที่เป็นไหนไหนเนี่ยออกไปหมดทุกภาคของเมืองไทยเทพนี่เป็นเทพที่เทศสอนพระแจกหม้อเล็กหม้อจิ๋วล้วนๆอยู่บนสลานถอนเลยนี่ก็แจกทั่วประเทศไทยท่านทราบมาก่อนแล้วพวกเราก็มาได้ยินได้ฟังทีหลังตอนที่ออกผู้ได้ยินก่อนได้ฟังก่อนนั้นก็มีแต่ไม่มากนะแล้วถ้าไม่มีนิ่งก็ไม่มีแล้วเรื่อยๆไปธรรมดาถึงวันตายก็ตายไปคนละแต่เมื่อเป็นเหตุการณ์มีที่ควรจะออกต้อนรับกันเพื่อประโยชน์ก็ออกไปอย่างนั้นเนี่ยท่านไม่มีผักมีดันมีหนุนมีอะไรให้อยากพูดอยากคุยและทำมีเหมือนไม่มีถ้าเหตุการณ์ที่ควรจะมีมากน้อยจะออกทันทีรับกันทันทีถ้าควรจะทุ่มเหมือนก็ออกทันทีเลยอย่างหลวงปู่แหวนนะที่เราไปคุยกันกับท่านความถังใหญ่เลยแกกับเรานะไม่มีใครไปไขก๊อกท่านเลยแล้วใครไปก็หูหมาตาเถื่อนไปท่านจะเทศยังไงมองดูก็รู้ธรรมะประเภทนี้กับคนประเภทที่เขามาเกี่ยวข้องมันเข้ากันได้เมื่อไหร่นั่นเหมือนนำน้ำที่สะอาดสุดยอดแล้วกับสิ่งเหล่านี้จะไปชาล่างสมควรแก่กันได้อย่างไรไม่สมควรปิดไว้เสียเอาน้ำประเภทอื่นที่แต่พอดีกับสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมมาชาบมาล้างกันส่วนที่ดีไว้สำหรับที่เหมาะสมกันเท่านั้นนี่ท่านจึงปิดถังใหญ่ไว้อยู่ตลอดมานะท่านไม่ได้เปิดใครมาก็อ้าวนี่กูสู้มึงสู้เหรียญนั่นนะเข้าใจไหมล่ะยืดนะเอ้ากูสู้เอ้ามึงสู้เนี่ยใครมาก็มีแต่อย่างนั้นบทเวลามันจะเอากันก็มันก็อย่างนั้นแล้วอย่างว่าเราไปหาท่านไปทีไรคนลุมเพราะเขามีหวังถ้าเราไปแล้วเขาจะได้เข้าเฝ้าท่านตกลงก็เขาก็เข้าเราก็เข้าธรรมะสำคัญที่จะคุยกันเลยไม่ได้คุยแล้วก็พลิกใหม่คราวนี้ตั้งท่าไปเลยไปก็เตรียมพร้อมไปพอไปเขาจอดรถใหญ่ๆเต็มอยู่เห็นเราก็รุมมาเลยมาก็เออละมาเอามานี่พูดอย่าพูดให้กับเป็นที่เข้าใจกันนะเนี่ยยากอะไรมานี่นี่ให้อาตมาเข้าไปหาท่านซะก่อนนะไปพูดกับท่านเพียงพอสมควรแล้วจะออกมาแล้วจะโบกมือให้สัญญาณให้เข้ามาเฝ้าท่านได้วันนี้ได้เฝ้าแล้วไม่สงสัยแล้วนะประมาณนี้เป็นยังไงเข้าใจแล้วเอาแล้วไปแตกคือกลับมุดเลยเราก็เข้าเลยเข้ามันก็ไม่เข้าธรรมดาเปิดถังใหญ่เลยเจ้านะเราลืมเมื่อไหร่เขาเตรียมพร้อมที่จะเอากันอยู่แล้วนี่ชื่อเสียงท่านดังขนาดไหนแล้วท่านก็อาจจะได้ยินชื่อเสียงเรามาเหมือนกันเราก็เตรียมพร้อมที่จะฟังเรื่องของท่านจริงจังไหมถึงกับหูกับใจเราคนอื่นมาพูดนี่เรายังไม่เอาเป็นความแน่ใจนะให้เราฟังเองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่แน่ใจถึงไหนถึงนั่นเลยไม่มีการลดลงว่า90% 90%แล้ว100%ล้านล้านเปอร์เซ็นต์แล้วไม่มีลดนะถ้าเราเข้าถึงตัวเราเข้าใจไหมนี่พ่อพูดอย่างนั้นแล้วก็เข้าปั๊บเลยก็มีพาอยู่กับท่านองค์หนึ่งเอาไปก็ซัดกันเลยไม่รอ
ปัญหานี่ขึ้นอย่างตูมเลยนะฟังเรื่องปัญหาขายกอกมันไม่ใช่ขายกอกมันทำลายกอกเลยน้ำจะไม่เหลือเลยวะเขาไปใส่เปี้ยงท่านตอบผางมาเลย10นาทีเราเข้าใจแล้วปัญหาที่ท่านตอบเอาพูดให้มันตรงๆปัญหานี่ครับถ้าไม่รู้ถามไม่ได้เอาถ้าไม่รู้ตอบไม่ได้นั่นมันไม่มีในพระไตรปิฎกนะธรรมะที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านตรัสรู้นั้นท่านนำมาแสดงแต่พอประมาณเท่านั้นเองที่ว่าพระไตรปิฎกนะส่วนลึกลับสลับซับซ้อนอยู่ภายในใจที่ท่านรู้ตามกำลังของท่านท่านไม่มีใครที่จะไปรู้ได้ท่านเองท่านก็ไม่นำออกมาพูดแต่พวกเดียวกันอะไรที่แง่รับกันได้ท่านก็นำมาพูดเฉพาะกันที่จะให้ท่านพูดทั่วไปกับประชาชนไม่มีทางไปกับปัญหานี้ใส่พวกเข้าไปเลยท่านก็พางมาเลยยอมรับแล้วท่านรู้แล้วนั่นท่านตั้งตอบได้ก็แสดงว่าท่านรู้แล้วนั่นชัดเจนเราหายสงสัยอันนี้ปั๊บเขาอีกที่สองประโยคที่สองถามสองประโยคทำนั้นง่ายมากพอถึงประโยคที่สองนี่เอาอย่างปัญหาสุดยอดเลยนะใส่เปี้ยงแล้วก็เปี้ยงออกมาเลยฟาดตะคราวนี้4-5 นาทีฟังดูเบื้องต้น10 นาทีพอเรามีนาฬิกาวางฟาดที่สองมันนี่4-5 นาทีพอจบลงไปแล้วท่านก็ท้าทายออกมาภาษาโลกนะอ้าวที่บุญมาทั้งหมดนี่ถ้าเห็นว่าผิดตรงไหนไม่ถูกหน่อยเอาให้ธรรมะค้านมาโอ้ยโอ้หนักนะตัวแดงเลยนี่แหละเห็นไหมพลังธรรมทั้งนี้ใครเคยไปเปิดเมื่อไหร่วันนั้นเป็นเรียกว่าเปิดจนคว่ำถังเลยว่างั้นใส่เปี้ยงเอ้าก็พูดทั้งหมดนี่ผิดตรงไหนเอาให้ธรรมะค้านมาเห็นว่าอย่างนี้นะก็ผมไม่ค้านมาก็ผมหาทำประเภทนี้แน่ว่าหัวเราะร่างไงพอใจตัวแดงไงนี่แหละพลังธรรมคือกิเลสมันหมดจากใจท่านแล้วมีแต่พลังของธรรมบรรจุไว้ในใจและขันเป็นผู้แสดงออกกิริยาท่าทางเป็นเรื่องของขันตัวแดงเป็นเรื่องของขันเป็นพลังออกมาจากธรรมจากใจหัวท่านพูดทั้งหัวเราะถังแตกท่านไม่ได้สนใจนะไปทับทุบถังใหญ่ท่านแตกท่านไม่สนใจท่านเลยพอใจเลยซ้ำออกงานมาองค์นั้นล่ะนู่นเห็นไหมล่ะองค์นั้นได้คุยกันแล้วยังองค์นั้นออกชื่อเลยนะองค์นั้นที่ระบุชื่อเราก็ตอบเพียงเล็กน้อยไม่มากนี่เราทำนะเราออกแล้วเมื่อถึงแล้วไว้ไม่อยู่ผางเลยมั้ยอย่างหลวงปู่แหวนผางเลยตัวแร่งเสียงรั่นเหมือนกับคนทะเลาะกันความจริงคือพลังของธรรมออกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีปิดบังลี้ลับวางอันเปิดเต็มอย่างไรตั้งนั้นมาแล้วเราก็ไม่คุยมันถึงพลิกถึงสิ่งมาแล้วถามหาอะไรพอแล้วนะตอนนั้นพอเอาตอนนั้นวันนี้นะมาลนยุติหลวงปู่ขาวก็พอใจพอฟังได้ไม่ใช่เหลือนี่เรื่องธรรมสารสะท้อนไม่มีใครเกินผู้ปฏิบัติอยู่นั่นหมดเธอออกมาทางพระไตรปิฎกท่านออกมาจากแง่แจกขันแหนงท่านเนี่ยตัวจริงออกมาได้นะเพราะงั้นผู้ปฏิบัติจึงเป็นนักรู้สลับซับซ้อนละเอียดอสุดที่อยู่กับผู้ปฏิบัติปริยัตินั้นท่านถอนออกมาแต่พอที่เข้าอกเข้าใจได้ตามขั้นภูมิของคนแบบนั้นแล้วดีไม่ดีผู้จะเป็นจดจารีมาแป้งคนมีกิเลสที่เป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วก็มีอยู่ในนั้นแหละถ้าผู้สิ้นกิเลสแล้วจะเปิดออกมากกว่านั้นถ้าผู้ไม่สิ้นกิเลสก็พูดไปก็ลูกคำไปกับกิเลสนั่นยกยอกิเลสไปเรื่อยๆที่จะสับจะเข็ดกิเลสไม่มีนี่แสดงให้เห็นแค่เพียงผู้นี่ที่เกิดเขียนพระไตรปิฎกมาเป็นคนมีกิเลสมันก็บอกในตัวผู้ที่สิ้นกิเลสว่าไงมันมีสักมีเขตอยู่ในนั้นธรรมะเข้าใจไหมเหมือนเขาถางไม้มันโค้นมันงอเนี่ยก็ซัดขวานหนักมือไปนี่กิเลสมีไหนทำแล้วก็สับออกไปเขียนมาอ่านมันก็เข้าใจกันนั่นเป็นอย่างนั้นนี่เราพูดตามหลักความจริงพอเรียนแล้วก็เรียนปฏิบัติกับปฏิบัติเรียนมามันเป็นผิวเผยไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในจิตใจนะจำได้ก็จำได้แต่ความเชื่อนั่นมันก็เป็นคนมีกิเลสอยู่นั่นแหละ
ว่าตั้งแต่ขึ้นจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานมันก็เชื่อเรื่องของคนมีกิเลสเข้าใจไหมไม่ได้เชื่อตามดังที่ท่านสิ้นกิเลสแล้วเวลาออกปฏิบัติมันก็รู้เข้าไปรู้ว่าเปิดออกเปิดออกเราที่นี่ความเชื่อทางปริยัติกลายเข้าไปเป็นความเชื่อสร้างปฏิบัติหายสงสัยหายสงสัยไปเรื่อยๆนั่นเข้าใจไหมล่ะนั่นแหละคำมาปฏิบัติรู้รู้อย่างนั้นเลยไม่ได้เอาคำจำมาสอนมาพูดมาละกิเลสกันนะความจำไม่เฉยละกิเลสไม่ได้ต้องเป็นภาคปฏิบัติมาละกิเลสจำนั้นได้แล้วมาคลี่คลายทับพระกายพิโดกเหมือนแปลงแปลงมรรคผลนิพพานเข้าใจไหมเหมือนแปลงบ้านเราเอาแปลงออกมาจะเอาขนาดไหนปลูกบ้านสร้างเรือนตามแปลงมันก็เรียบร้อยไปตามนั้นอันนี้ทำมากกว่ามันกันเอาขนาดไหนฟัดลงไปสติกับปัญญามีกำลังมากน้อยเท่าไหร่เปิดออกไปเปิดออกไปมันก็ลู่ขึ้นมาเห็นขึ้นมาจึงเริ่มแต่สมาศีลสมาธิปัญญานี่ปลูกบ้านสร้างเรือนของมรรคผลนิพพานได้เลยไหมปลูกศีลศีลเต็มตัวปลูกสมาธิสมาธิขึ้นไปเลยสมาธิขั้นใดเห็นกับตัวเองปัญญาปัญญาขั้นใดเห็นกับตัวเองจนสร้างวิมุตติหลุดพ้นปังเสร็จแล้วสร้างบ้านสร้างเรือนตึกรามมันช่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่สร้างมรรคผลนิพพานเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นวุฒิตามธรรมจริยังกตังกริยังนาปตังอิสตายาติเสร็จแล้วพรหมจรรย์ของเราได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเราทำเสร็จแล้วจะทำให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีนั่นท่านเสร็จเข้าใจไหมท่านสร้างมรรคสร้างผลเสร็จเรียกว่าบรรลุธรรมนะแล้วสร้างบ้านสร้างเรือนก็เสร็จตึกเรานี่เสร็จแล้วนั่นถ้าไม่เอาแปลงออกมากลางมันไม่ได้เรื่องละตึกหลังเดียวไม่ได้เรื่องนี่มรรคผลนิพพานก็เอามาจากปริยัติปริบัติสอนว่ายังไงนั่นเป็นแปลนเอามากลางมาปฏิบัติท่านสอนว่ายังไงปฏิบัติตามนั้นเหมือนมาปลูกบ้านสร้างเรือนตามนั่นตามนั่นนะปลูกศีลปลูกสมาธิปลูกปัญญาตามนั่นตามนั่นถึงมรรคผลนิพพานตามนั้นนั่นหัวจบแล้วมันไปยังไงเหนือยังไงกันเหนือหลอดปูหลอดที่หมดครับฮะหลวงปู่หลอดกรุงเทพนี่หมดครับมวลว่าไงครับวัดสิริกรรมราวาสวัดใหม่เสนานิคมลาดพร้าวกรุงเทพวันที่9มกราคม2547เรื่องขอราตนานิมนต์แสดงธรรมและรับพระป่าช่วยชาติตามอัธยาศัยจากธรรมตการพระเดชพระคุณหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเรื่องจากโครงการช่วยชาติของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้กอบกู้สภาวะของประเทศสภาวะของประเทศไทยที่ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจจนดีขึ้นเป็นลำดับอย่างไรก็ตามโครงการช่วยชาติก็ยังดำเนินต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทองคำน้ำหนัก10ตันและเงินดอลลาร์10ล้านดอลลาร์ภายในวันที่12เมษายน2547นี้คณะสงฆ์วัดสิริกรรมราวาสวัดใหม่เสนานิคมพร้อมทั้งคณะศรัทธาเห็นความสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนโครงการดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายจึงขอกราบความเมตตาอารัธนานิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ มาแสดงธรรมะตามอัธยาศัยและรับประป่าช่วยชาติเพื่อต่อยอดทองคำให้ได้ครบ10ตันที่วัดสิริกรรมราวาสวัดใหม่เสนานิคมในวันที่ 28 มีนาคม 2547ซึ่งจะสร้างฝันกำลังใจแก่ชาวไทยทั้งฝ่ายบรรพชิตและคารวาสและเป็นสิริมงคลชั่วกาลนานกับนักราชการด้วยความเคารพอย่างสูงลงชื่อพระครูปาโมทธรรมธาดาหลวงปู่หลอดปะโมนิมิตยิมตปโมทิติตัวปะโมทิโตครับเจ้าอาวาสวัดสิริกรรมราวาสวัดใหม่เสนานิคมครับ28ครับมีนาครับต้องผ่านป่าชะลบไปแล้วครับว่างว่าว่างครับว่างเหรอครับ28เหรอครับมีนาคมครับแล้วก็กลับเราจะไปตอนปลายเดือนมีนาไปกรุงเทพเพราะจะไปรวบรวมทองให้เสร็จก่อนคือจะมอบและประกาศงดทุกสิ่งทุกอย่างประกาศปิดโครงการเอาห้องรถไฟก่อนตายเย็นหนึ่งอย่างเรากะไว้นะก็ก
ว่างนั้นก็บอกว่ารับได้พ่อเจ้าขาเวลาเท่าไหร่ครับเวลาไม่ท่านไม่ได้บอกครับห้าโมงเย็นเวลานี้ก็ประมาณจะเท่าไหร่เดินงานแล้วเสร็จงานนี่ผมบอกห้าโมงเย็นนะครับไม่ค่ำเกินไปเหรอใครบอกค่ำเกินไปเอาสักสามโมงเย็นดีไหมได้ครับสามโมงเย็นดีไหมครับวันนั่งเป็นวันอะไรวันนั่งเป็นวันอะไรนู้วันมีงานวันที่แปดเป็นวันอะไรค่ำเกินไปไงฟังดูเป็นวันอะไรเป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับวันที่18ดูจ้าวันที่18วันอาทิตย์18โอ้ใช่แล้ววันอาทิตย์นั่นไงห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นใช่ครับครับถูกถ้าจะว่างั้นนะก้าวมือก้าวมือร้อนห้าโมงเย็นนึ่งทองคำแล้วมันก็ได้เพราะอะไรเดี๋ยวนึ่งทองคำรวมทองคำที่ได้แล้วทั้งหมด 9,171 กิโลขึ้นที่ได้แล้วทั้งหมดทั้งที่มอบแล้วและยังไม่มอบรวมกันเป็นทองคำ 9,171 กิโลขึ้นยังขาดอยู่อีก828กิโลขึ้นจากครบจำนวน10ตันนะขาดอยู่828กิโลขึ้นแล้วรวมกันได้ทั้งหมดได้8,887,765ดอลยังขาดอยู่1,111,935ดอลจากครบจำนวน10ล้านดอลผมอยากทราบกันเรื่องไปเราจะพยายามให้เสร็จในสิ้นเดือนมีนาให้ครบซึ่งนั้นหรืออย่างถ้าก็ต้นเดือนต้นเดือนของเมษาต้นเดือนก็ไม่เป็นไรเพราะเรากล่าวว่าจะมอบวันที่2ถึงวันที่5ที่6ยังพอได้อยู่นะจากนั้นเราก็รวมเสร็จแล้ววันที่2ก็มอบมีสักนั้นเมื่อวานโยมไปช่วยนุ่งก็เยอะอยู่นั้นเนี่ยเมื่อวานผ้าป่าช่วยชาติวันที่สิบคือวัดป่าสัมมานุสรอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยทองคำได้2กิโล27บาท98สตางค์กระร่าได้19,226ดอลเงินสดได้2,544,115บาทเมื่อวานมันก็ไม่ใช่ความตอนนี้ก็สิบโมงแล้วยังไม่ถึงไหนนะขนมตาจะครับแป๊บหนึ่งจะค่ะถ้าป่าหน้าตาลานะเจ้าค่ะได้6,236บาทกับ80ดอลลาร์เจ้าค่ะแล้วเงินพระป่าตกค้างจากหลวงปู่ชอบอีก1,300บาทเจ้าค่ะเสร็จแล้วก็อันนี้คุณปันแล้วก็คุณปันนีฝากถวายไฟฉายพระจากโรงพยาบาลจุฬาเจ้าค่ะเอาให้แล้วว่าอยู่แล้วเนี่ยเอามีจะให้ความกับเราจะสิบโมงแล้วเนี่ยขายจะตั้ง10โมงแล้วนี่นะเมื่อวานนี้เป็นเทศที่วัดต้องมุชาบก็เทศจบลงแล้วฟ้าหญิงท่านจะนั่นท่านเข้ามาทานเข้ามามากราบแหมเทศท่านพ่อสนุกดีแล้วก็เทศท่านพ่อสนุกดีแล้วก็นะไม่ทราบตอนไหนสนุกไม่สนุกแล้วก็ไม่รู้ท่านไปจับว่าตอนไหนเห็นภาพว่าท่านยิ้มว่างั้นแล้วก็ไม่ทราบว่าเทศตอนไหนไม่รู้ละมันว่าเป็นดักไปเรื่อยจบแล้วหายเลยเทศท่านพ่อฟังแล้วสนุกดีว่างั้นเมื่อวานอันนี้วังตะพุนดอนลาดได้10,000แล้วเนี่ย1,926ดอนเมื่อวานนี้คือรวมทั้งทางอังกฤษเขามาโอ้ทางประเทศนอกเขามารวมกันด้วยเมื่อวานนี้พวกดอนล่าพวกอะไรนี่ดูรวมทั้งนี้เข้ากันแล้วผมจะได้ประมาณสัก30,000ดอนเนี่ยอยู่บัญชีทางนี้นะแต่ทางเชฟมันใช่แล้วเขาจำไม่ได้แต่ยังไงมันก็อยู่ในบัญชีแหละเราเนี่ยอ่านแล้วหายเงียบหายจำไม่ได้แล้วถ้าอยากจำก็ไปดูในบัญชีสมุดฝากเขาเ
ราะมันไปไม่ไปไหนสมบัติเรานี่ไม่ไปไหนล่ะตายใจขนาดนั้นไม่มีทางอื่นที่จะรู้อะไรไม่มีเลยตายแล้วนี่ฮะโอ้ยจะว่าอะไรเอาละจะไปแล้วพี่เราจะกลับกรุงเทพวันนี้ว่าพี่ฟังว่าใช่ไหมเราจะกลับกรุงเทพวันนี้แต่ยังไม่ได้รับใบขับไล่ด้วยยังต้องมารอซะก่อนว่าไม่ขับแล้วจะไปเลยเดี๋ยวไปมันเขียนไม่ทันคนวันนี้คนมากมีช่างรถใหญ่สองคันนั้นเราไปดูเขาผูกสร้างอะไรโน่นมายุ่งเรื่อยนะมีช่างเราไปดูแต่เช้ากำลังวางเสาขึ้นไปเห็นท่านปัญญามาทางโน่นเขาจะมาขอไงท่านปัญญามาติดต่อเราทีเราก็ไปดูเขากำลังเริ่มเสาแล้วนะไปแล้วอุ้ยขัดเข่าขัดเข่า